ตามตำรานั้นมีผิดกันอยู่บ้างคือเทศตามตำราเราคอยฟังคอยจดจำส่วนมากท่านเทศเรื่องราวนั้นเรื่องราวนี้ไปเช่นศรัทธาเนี่ยอธิบายศรัทธาไว้จนเป็นสายยาวเหยียดเช่นวิริยะความเพียรเพียรยังไงบ้างอธิบายไว้จนกิ่งหนึ่งขนังหนึ่งนี่จบเรียกว่าจะได้กันหนึ่งไม่จิตก็ต้องติดตามไปเรื่อยๆมียกตัวอย่างเช่นศรัทธาวิริยะเป็นต้นมันก็เป็นกันหนึ่งแล้วที่นี่จิตมันก็ไม่ค่อยจะได้ปรากฏผลในขณะที่ฟังอะไรนะในครั้งพุทธกาลท่านแสดงธรรมท่านฟังให้ได้ผลในปัจจุบันด้วยให้ได้ผลในวาระต่อไปคือนำไปเป็นข้อคิดเพื่อประพฤติปฏิบัติในส่วนที่จะพึงปฏิบัติในวาระต่อไปด้วยที่ท่านแสดงปรากฏผลประจักษ์ก็เข้ากับหลักธรรมที่ท่านว่าการแสดงธรรมได้รับอานิสงส์5อย่างคือได้รับผล5ประการด้วยกันคือผู้ฟังธรรมฟังธรรมย่อมจะได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังนี่เป็นข้อที่2สิ่งใดที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจชัดจะได้เข้าใจสิ่งนั้นชัดนี่ข้อ3จะบรรเทาความสงสัยเสียได้คือเราเคยท่องใจในเรื่องอะไรๆนี่เวลาท่านอธิบายไปเกี่ยวเนื่องกับสิ่งนั้นๆที่เรากำลังข้องใจอยู่เราก็เข้าใจข้อ4จะทำความเห็นให้ถูกต้องได้คือความเห็นตามธรรมดามันเขวปีนเกลียวกับหลักธรรมอยู่เสมอแล้วก็จะทำความเห็นนั้นให้ถูกต้องได้ใน4ข้อนี้ก็เป็นขแขนงของข้อที่5ซึ่งเป็นข้อสำคัญ5จิตผู้ฟังย่อมผ่องใสนี่เป็นหลักสำคัญมากเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งในการฟังธรรมคือจิตที่จะผ่องใสได้จิตต้องมีความสงบในขณะนั้นไม่ได้คิดเรื่องอะไรทั้งหมดนอกจากอารมณ์อย่างธรรมที่ท่านกำลังแสดงเข้าไปสัมผัสภายในจิตใจของเราแล้วรับรู้กันโดยเฉพาะในขณะนั้นจิตทำหน้าที่อันเดียวมีความรู้สึกมีความรับรู้อยู่กับบทธรรมที่ท่านแสดงไม่มีอารมณ์อันใดเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็ต้องเป็นความสงบขึ้นมาเมื่อจิตมีความสงบแล้วย่อมมีความผ่องใสขึ้นภายในตัวเองจิตที่ไม่สงบก็หาความผ่องใสไม่ได้ยิ่งจิตวุ่นวายมากมายเท่าไรก็ยิ่งเป็นการสั่งสมความเศร้าหมองความเดือดร้อนวุ่นวายให้แก่ตนมากมายขึ้นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมที่เกี่ยวกับให้ได้รับผลประโยชน์นั้นควรตั้งใจคือความรู้สึกของเราไว้เฉพาะตนนี้เท่านั้นเราไม่ต้องส่งจิตออกไปภายนอกแม้ส่งมาหาผู้เทศคือเราตั้งความรู้สึกไว้ภายในตัวของเรานี้ไม่ว่าจะให้อยู่ในจุดใดก็ตามไม่สำคัญสำคัญที่อยู่ในตัวของเราเป็นความรู้สึกอยู่กับตัวนี่ชื่อว่าตั้งจิตไว้ถูกต้องแล้วเพื่อรับธรรมในขณะที่ท่านแสดงเมื่อเราตั้งจิตไว้เช่นนั้นไม่ไปคาดไปหมายไม่ไปปรุงไปแต่งเรื่องอะไรหรือท่านจะเทศเรื่องอะไรอย่างนี้มีความรู้อยู่โดยเฉพาะแล้วเราก็รับเอาโดยเฉพาะในขณะที่ท่านแสดงไปเท่านั้นไม่ต้องไปตีความหมายอะไรมากมายกายกองในขณะที่ฟังจิตย่อมได้รับความสงบจิตที่มีความสงบย่อมเป็นความสุขขึ้นในขณะที่ฟังนี่เป็นผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะที่ฟังเทศในครั้งพุทธกาลส่วนมากท่านได้รับอย่างนี้เพราะผู้เทศก็เทศตามหลักความจริงซึ่งมีอยู่กับตัวเราทุกคนท่านจะเทศเรื่องราวอะไรก็ตามมันเกี่ยวโยงกันกับตัวของเราเพราะเรื่องภายนอกกับเรื่องภายในคือตัวของเรานี้มันเป็นเรื่องคล้ายคลึงกันพูดทางโน้นก็ถูกกับตัวของเราทางนี้พูดเรื่องอะไรก็ถูกกับเราแม้จะพูดเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องอะไรก็ตามจะเกี่ยวโยงเข้ามาถึงตัวของเราซึ่งเป็นเหมือนกัน
ฉะนั้นสัจธรรมจึงมีอยู่ทั่วโลกคำว่าสัจธรรมก็คือทุกข์สมุทัยเรื่องของกิเลสทุกข์ก็คือผลของกิเลสที่ผิดขึ้นมามรรคคือการประพฤติปฏิบัติตนเองในทางที่ดีที่ชอบด้วยกายวาจาใจนิโรธคือการระงับดับความกังวลกังวายและทุกข์ทั้งหลายเสียได้ด้วยการปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามนี้ใน4อย่างนี้มีอยู่กับทุกคนเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องทุกข์กับสมุทัยนี้เด่นมากในสัตว์ในบุคคลเพราะยังไม่มีช่องทางไม่มีอุบายไม่มีสติปัญญาที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านี้ออกได้ด้วยเหตุนี้เองผู้ที่ถือศาสนากับผู้ไม่มีศาสนาประจำตนเลยนี้แม้จะเป็นมนุษย์เหมือนกันก็ตามความได้เปรียบเสียเปรียบจะผิดกันอยู่มากมายก่ายกองความได้เปรียบคืออย่างไรผู้มีศาสนาก็คือผู้มีเครื่องยึดของใจมีหลักใจมีธรรมเป็นเครื่องยึดเพราะใจก็ต้องมีที่พึ่งร่างกายก็ต้องมีที่พึ่งถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับเรือนกายเรือนใจเรือนกายได้แก่สิ่งอาศัยภายนอกเช่นบ้านเรือนอาหารเครื่องนุ่งห่มเหล่านี้เป็นต้นเป็นที่อาศัยของใจส่วนธรรมคือคุณงามความดีทั้งหลายซึ่งเป็นอารมณ์หรือเป็นนามธรรมนี่เป็นที่ยึดของใจเป็นอารมณ์ของใจใจมีหลักยึดคือธรรมธรรมเป็นที่พึ่งของใจชื่อว่าเป็นผู้มีที่พึ่งทั้งสองอย่างคือมีทั้งกายมีทั้งทางจิตใจนี่พูดสรุปความลงแล้วผู้ที่มีศาสนาเป็นเครื่องยึดของใจชื่อว่าเป็นผู้ได้เปรียบกับผู้ไม่มีศาสนาเฉลยเพราะผู้ไม่มีศาสนาเฉลยนั้นก็ชักจะแน่ใจไปในทางที่ว่าความสำคัญทางจิตใจไม่มีนามธรรมที่จะเป็นสาระสำคัญเพื่อจิตใจไม่มีมีตั้งแต่ด้านวัตถุที่เป็นที่ยึดของกายและทั้งของใจด้วยใจจึงมีความสนใจไปกับด้านวัตถุโดยหาจุดหมายปลายทางไม่ได้วัตถุพาเจริญก็จิตใจก็เข้าใจว่าเจริญวัตถุพาเสื่อมจิตใจก็เสื่อมโลกจะเจริญก็หมายถึงวัตถุมีความเจริญขึ้นเช่นตึกรามบ้านช่องโลกเสื่อมก็คือสิ่งเหล่านี้เสื่อมไปการทำมาหาเรื่องชีพไม่สะดวกสบายก็เรียกว่าโลกมันเสื่อมไปส่วนจิตใจไม่ได้คำนึงว่าเสื่อมหรือเจริญอย่างไรเมื่อจิตใจไม่มีศาสนาแล้วต้องเสื่อมอยู่วันยั่งคำแต่ผู้ไม่มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเป็นเครื่องวัดจึงไม่ทราบว่าจิตใจเสื่อมหรือเจริญยังไงเพราะจิตใจวิ่งตามด้านวัตถุเสื่อมหมดไม่มีโอกาสที่จะทราบได้ว่าโลกนั่นมีอยู่สองโลกโลกภายในโลกภายนอกด้านวัตถุและนามธรรมคือจิตใจไม่มีทางทราบได้ทราบได้แต่ด้านวัตถุอย่างเดียวจึงถือเอาเรื่องของโลกคือด้านวัตถุนั้นเป็นความเจริญของทั้งทางร่างกายความเป็นอยู่และทางจิตใจใจจึงไปยึดไปถือกับสิ่งนั้นจนไม่ทราบว่าอะไรเป็นที่พึ่งของใจมีด้านวัตถุเท่านั้นแล้วก็หาจุดหมายปลายทางไม่ได้หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เพราะเอาด้านวัตถุเป็นสรณะด้านวัตถุเป็นที่พึ่งของใจเมื่อถึงคราวจะเป็นจะตายขึ้นมาเจ็บไข้ได้ป่วยเช่นร่างกายของเราทรุดโทรมเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นมากเพราะใจของเราอยู่กับร่างกายเข้าใจว่าร่างกายนี้เป็นตัวของเราทั้งหมดไม่ได้เข้าใจว่าจิตเป็นจิตกายเป็นกายแต่เพียงอาศัยกันอยู่เท่านั้นความรู้สึกไม่ได้เป็นเช่นนี้จึงเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายมากกว่าคนที่มีธรรมภายในใจคนนิ่มที่มีศาสนาเป็นเครื่องยึดภายในใจเพราะใจไปอยู่กับวัตถุใจไปอยู่กับโลกโลกพาเจริญก็เจริญโลกพาเสื่อมก็เสื่อมคือวัตถุพาเจริญก็เจริญสังคมพาเจริญก็ว่าเจริญสังคมจะเดือดร้อนเพียงไรก็ตามเมื่อสังคมนิยมอย่างนั้นก็ถือว่าโลกเจริญทั้งที่เดือดร้อนอยู่ด้วยสังคม
ที่โลกนิยมนั่นแหละเพราะความนิยมกันนี่มันนิยมได้ทุกแง่ทุกมุมอะไรแล้วก็ตามนิยมกันได้หมดขอแต่ความชอบใจมีในอันใดอันนั้นจะดีไม่ดีไม่คำหนึ่งถือเป็นความชอบเป็นความถูกต้องดีงามเป็นความเจริญขึ้นมามีเรื่องของวัตถุเป็นเช่นนี้แล้วจิตใจก็หาหลักยึดไม่ได้ตลอดไปจะเป็นคนรู้คนฉลาดแหลมคมขนาดใดก็ตามจะเป็นผู้มีฐานะดีเพียงไรก็ตามหรือยากจนเพียงไรก็ตามจะต้องหาหลักยึดไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะไม่มีอะไรเป็นหลักยึดนอกจากวัตถุผู้ที่มีวัตถุมากมายเป็นหลักยึดนั้นก็ยึดในทางที่ผิดถือว่าสิ่งนั้นเป็นเราสิ่งนั้นเป็นของเราเสียหมดร่างกายก็เป็นเราอะไรเป็นของเราเสียหมดส่วนเราจริงๆมองไม่เห็นเพราะไม่ได้สนใจไม่รู้ไม่เข้าใจนี่จึงเจริญก็เจริญแบบลอยๆแบบตามความสำคัญมันหมายไปเฉยแต่เวลาความเสื่อมนั้นเสื่อมจริงๆเสื่อมภายจิตใจเกิดความเดือดร้อนจริงๆจนกระทั่งผลสุดท้ายเอาตัวไปไม่รอดหาหลักยึดอะไรไม่ได้ทั้งนั้นวุ่นไปหมดทั้งบ้านทั้งเรือนวัตถุสิ่งของเงินทองก็เลยกลายวุ่นไปตามๆกันกับใจที่วุ่นดวงนั้นนี่ผิดกันอย่างนี้คนที่มีศาสนากับคนไม่มีศาสนาผิดกันที่ตรงนี้ทีนี้เราแยกออกมาถึงคนที่นับถือพุทธศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติศีลธรรมมีจิตตภาวนาเป็นต้นจะแตกต่างกันอยู่มากมายก่ายกองกับผู้ถือศาสนาทั่วไปและผู้ไม่ถือศาสนาเลยเพราะเหตุไรเพราะศาสนาท่านสอนหลายชั้นหลายภูมิชั้นใดควรที่จะปฏิบัติภูมิใดที่ควรจะปฏิบัติทำขั้นใดท่านก็สอนเช่นคนยังไม่เคยรู้จักการทำบุญให้ทานซึ่งเป็นฐานแห่งความดีในเบื้องต้นท่านก็สอนให้รู้จักการทำบุญให้ทานรักษาศีลเนี่ยนี่ก็เป็นความดีแต่ละอย่างซึ่งเป็นสรณะของใจด้วยกันทั้งนั้นนี่เป็นขั้นหนึ่งของสรณะคือหลักใจที่พึ่งของใจและสอนให้ยึดพระพุทโธธรรมโมสังโฆนี่ก็เป็นนามธรรมอันเลิศซึ่งเป็นหลักของใจได้เช่นเดียวกันนอกจากนั้นก็เจริญจิตตภาวนาเช่นกำหนดพุทโธเป็นต้นไว้ภายในจิตในขณะที่ภาวนาหรือจะไปไหนมาไหนให้จิตมีความระลึกรู้อยู่กับคำบริกรรมนั้นๆมีพุทโธเป็นต้นก็ชื่อว่าจิตมีหลักยึดอยู่ตลอดไปตามขณะที่ตนระลึกได้หากว่าจะคลาดเคลื่อนไปบ้างเผลอไปบ้างในบางการบางเวลาแต่ก็ยังทราบอยู่ว่าที่พึ่งของใจคือพุทโธเป็นต้นนั่นผิดกันกับคนที่ไม่มีศาสนาเลยไม่ทราบว่าจะอะไรเป็นที่ยึดเป็นหลักของใจจิตคว้าอยู่ตามโลกตามนิสัยตามด้านวัตถุต่างๆกว้างแคบเพียงไรจิตกระจายไปหมดแต่หาตัวจริงไม่ได้นี่ผิดกันที่ตรงนี้อันนี้การบำเพ็ญทางจิตใจที่เรียกว่าสรณะเข้าไปโดยลำดับในเบื้องต้นเราก็กำหนดภาวนาดังที่ว่านี้เพื่อเป็นอารมณ์ของใจเพื่อใจจะได้ยึดทำนั้นเป็นอารมณ์แล้วปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมาในขณะที่บำเพ็ญภาวนาที่ท่านเรียกว่าใจสงบพอใจสงบแล้วก็ปรากฏเห็นความแปลกประหลาดภายในใจของตนเองในขณะที่ใจสงบเพราะความสงบของใจก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าใจหายยุ่งซึ่งเคยยุ่งมาแต่ก่อนด้วยอารมณ์ต่างๆในขณะนั้นไม่มีอารมณ์อะไรเข้ามารบกวนใจเลยมีแต่ความสงบแน่วแน่แล้วปรากฏเป็นความสุขเย็นใจอ่อนโยนขึ้นภายในจิตใจของตนนี่เป็นเครื่องสะดุดใจอันหนึ่งที่จะให้ผู้ได้รับผลจากการภาวนาของตนนั้นมีแก่ใจมีความกระหยิ่มมีความดุจดื่มในอันที่จะบำเพ็ญตนให้ปรากฏผลมากขึ้นไปกว่านั้นโดยลำดับทีนี้ความภาคเพียรก็ย่อมมีขึ้นไปโดยลำดับเพราะความพอใจเป็นสาเหตุซึ่งเนื่องมาจากได้เห็นผลเป็นสำคัญใจก็ได้รับความสงบสุขเย็นขึ้นไปเรื่อยๆปรากฏเป็นตัวของตัวขึ้นมาเรื่อยๆต่างจากด้านวัตถุนะ
แม้ที่สุดร่างกายที่อาศัยกันอยู่ก็ตามใจกับร่างกายจะไม่เป็นอันเดียวกันเลยในความรู้สึกเด่นชัดขึ้นโดยลำดับว่ากายเป็นอย่างหนึ่งใจเป็นอย่างหนึ่งในขณะที่ใจไม่สงบใจฟุ้งซ่านวุ่นวายกายก็เป็นกายอยู่เช่นนี้แต่เป็นอาการของจิตที่แสดงตัวขึ้นมาในทางที่ไม่ดีก็พยายามแก้ไขความไม่สงบของใจซึ่งเป็นความวิปริตผิดปกติธรรมดาจนกระทั่งจิตก้าวเข้าสู่ความสงบได้ก็เห็นชัดเจนว่าความกำเริบของจิตเป็นเช่นนี้การระงับดับความกำเริบได้ด้วยบทธรรมด้วยวิธีการเช่นนี้เป็นอย่างนี้ผลปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมาเพราะวิธีการที่ถูกต้องเช่นนี้นี่ย่อมเห็นได้ชัดนี่เป็นขั้นหนึ่งหนึ่งที่อธิบายมาถึงเรื่องสรณะของจิตคือจิตสร้างที่พึ่งสำหรับตัวเองพูดง่ายๆพูดกันอย่างนี้สร้างที่พึ่งภายนอกก็ได้สร้างเต็มสติกำลังความสามารถมาโดยลำดับเช่นสร้างบ้านสร้างเรือนตึกรามบ้านช่องสร้างที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยอะไรหามาเพื่อบำรุงรักษาร่างกายให้เป็นไปตามความจำเป็นที่ธาตุต้องการซึ่งมีอยู่ทั่วโลกดินแดนจะหลีกเว้นกิจการงานนี้ไปไม่ได้นี่เป็นความจำเป็นเกี่ยวกับเรื่องร่างกายนี่ความจำเป็นที่เกี่ยวกับด้านจิตใจก็บำเพ็ญดังที่กล่าวมานี้ใจก็ได้สั่งสมความดีอันเป็นสาระของตนขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งสาระสำคัญกับใจนั้นแยกกันไม่ออกปรากฏได้อย่างชัดเจนว่านั่นเป็นนั่นนี่เป็นนี่จิตเป็นจิตน่ะเมื่อได้แยกถึงขนาดได้ทราบชัดว่าจิตเป็นจิตแล้วจิตต้องเด่นจิตต้องชัดเจนภายในตัวเองจากสิ่งทั้งหลายไม่เป็นอันเดียวกันเมื่อเราพยายามสร้างความสงบของจิตให้มากเพียงไรความแสดงออกของจิตในอาการต่างๆเราก็จะทราบไปในขณะเดียวกันว่าแสดงออกในทางถูกหรือทางผิดถ้าเป็นทางผิดก็รีบแก้ไขทันทีถ้าเป็นทางถูกก็ส่งเสริมให้มีความเย็นขึ้นด้วยอุบายเช่นนั้นเช่นนั้นนี่คือการสร้างฐานของจิตการสร้างที่พึ่งของจิตด้วยอำนาจแห่งธรรมหรือด้วยอำนาจแห่งคุณงามความดีทั้งหลายมีกิตตภาวนาเป็นต้นสร้างโดยลำดับพิจารณาแยกแยะออกให้เห็นชัดเจนจิตมีความเกี่ยวเนื่องมีความสัมผัสสัมพันธ์มีความติดพันกับสิ่งใดพยายามแยกสิ่งนั้นกับจิตแยกจิตกับสิ่งนั้นเทียบเคียงกันให้ได้สัดได้ส่วนจนเป็นที่เข้าใจด้วยเหตุด้วยผลแล้วปล่อยวางกันเข้ามาเป็นลำดับยิ่งเป็นการสร้างจิตให้มีความแน่นหนามั่นคงแก่ตัวเองขึ้นเป็นชั้นๆนี่เป็นอย่างนี้การสร้างจิตแล้วสร้างเท่าไรสติปัญญาสร้างด้วยสติปัญญาสร้างมากเท่าไรสติปัญญายิ่งแตกฉานเฉลียวฉลาดรอบตัวทันกับอาการของจิตที่แสดงออกจะไปหลงในแง่ใดมุมใดแม้ที่สุดความคิดความปรุงของตนหลอกลวงตนด้วยวิธีใดก็ทราบก็ใช้สติปัญญาตามต้นหรือแก้ไขความจอมปลอมของสังขารคือความคิดปรุงต่างๆหรือสัญญาความหมายต่างๆอันเป็นเรื่องหลอกลวงตนเองนั้นให้หายไปโดยลำดับมีแต่สติปัญญาเป็นเครื่องกลั่นกรองสิ่งเหล่านี้อยู่โดยสม่ำเสมอจิตก็ยิ่งแนบแน่นเข้าไปมีหลักฐานมั่นคงเข้าไปเป็นชั้นๆนอกจากนั้นแล้วยังจะสามารถทราบในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนรอบด้านเฉพาะอย่างยิ่งคือขันธ์5นั่นขันธ์5มีอะไรขันธ์5นี้เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะตามหลักธรรมดาของสามัญทั่วไปแล้วขันธ์5กับเรามันเป็นอันเดียวกันขันธ์5กับคนมันเป็นอันเดียวกันคนกับขันธ์5เป็นอันเดียวกันแยกกันไม่ออกใจกับขันธ์5จึงเป็นอันเดียวกันแยกกันไม่ออกเพราะไม่สนใจจะแยกเหตุไรถึงไม่สนใจจะแยกเพราะไม่รู้วิธีจะแยกวิธีจะแจกวิธีจะที่คลายสิ่งนี้ให้ทราบตามความเป็นจริงของมันเมื่อมีสติปัญญาขึ้นมาโดยลำดับตามครูอาตามอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนและตามวิธีการของเราที่เคยบำเพ็ญมาเราก็มีทางทราบได้โดยลำดับเพราะฉะนั้นเรื่องขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้จึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยของสติปัญญาที่จะแยกแยะให้เห็นตามความจริงของมันตามที่มันมีจริงอยู่โดยลำพังของมันเองนอกจากเราไปยึดถือมันเท่านั้นเนี่ย
ให้เห็นอาการเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนว่าเป็นอาการหนึ่งๆเท่านั้นอันใดจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ตามธรรมชาติของมันเช่นรูปปะขันของเรารูปปะขันแสดงอาการผิดวิปริตผิดธรรมดาไปอย่างไรเช่นเจ็บที่นั่นปวดที่นี่ขึ้นมาเราก็ทราบว่ารูปขันอันนี้มีความผิดปกติจึงสร้างทุกขเวทนาขึ้นมาจากความผิดปกติของตนนั่นการสร้างทุกขเวทนาขึ้นมาก็เป็นเรื่องของธาตุของขันที่เขาแสดงตัวของเขาต่างหากเราเป็นแต่เพียงผู้รับทราบความผิดปกติของร่างกายและความแสดงขึ้นแห่งทุกขเวทนามากน้อยไม่หลงไหลไปตามอาการของมันที่แสดงขึ้นจะเป็นทุกขเวทนามากน้อยเพียงไรก็ทราบชัดว่านั้นคือทุกขเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานั่นสัญญาจะสำคัญมั่นหมายว่าเราเจ็บที่ตรงไหนปวดที่ตรงไหนว่าอันไหนเป็นเรามันก็แก้กันด้วยปัญญาอีกเช่นเดียวกันสุดท้ายสังขารที่ปรุงขึ้นมาเจ็บที่นั่นที่นี่มันก็ไม่มีพิษมีสงสัญญาที่หมายว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็ไม่มีพิษมีสงเพราะสติปัญญาครอบหัวมันอยู่แล้วเนี่ยหรือวิญญาณก็เพียงรับทราบเท่านั้นมันก็ดับไปดับไปเวทนาที่มันปรากฏขึ้นมันก็มีทางที่จะดับไปของมันเช่นเดียวกันมันจะปรากฏขึ้นมากน้อยเพียงไรก็มีทางที่จะดับตามความปรากฏของมันซึ่งเป็นคู่กันเนี่ยสุดท้ายก็ทราบกันได้อย่างชัดเจนคือทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณอันเป็นอาการทั้ง5นี้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งๆต่างหากจากใจที่เป็นธรรมชาติของตัวเองนี่แยกแยะกันได้โดยลำดับนี่คือการสร้างที่พึ่งสร้างหลักให้แก่จิตใจอันไหนที่เป็นสิ่งจอมปลอมจะมีมากน้อยเพียงไรแทรกสิงอยู่ภายในใจปัญญาสามารถแยกแยะคลี่คลายออกได้หมดโดยลำดับลำดับตามอำนาจของสติปัญญาที่มีกำลังไม่หยุดยั้งในการคลี่คลายในการแยกแยะสุดท้ายก็กระจายไปหมดไม่มีสิ่งใดที่จะกระแทรกถึงจิตใจได้แม้แต่จิตแท้เองซึ่งมีกิเลสอันสำคัญแทรกอยู่ภายในนั้นก็ยังสามารถทราบได้อีกไม่เพียงแต่ขันธ์5ซึ่งเป็นของหยาบๆเท่านี้แม้แต่จิตกิเลสที่ละเอียดที่สุดซึ่งไปนอนจมอยู่ภายในจิตไม่อาจที่จะมองเห็นตัวได้เลยปัญญาก็สามารถสอดแทรกแยกออกได้จนไม่มีอะไรเหลือกระจายออกไปตามธรรมชาติของมันสติปัญญากันกรองออกให้หมดเหลือแต่จิตที่หมดจดบริสุทธิ์ล้นล้วนนั่นแหละคือที่พึ่งของใจอันเอกไม่มีอันใดที่จะเอกยิ่งไปกว่านี้แล้วพระพุทธเจ้าถึงทำขั้นเอกก็คือถึงทำขั้นนี้แหละขั้นที่ซักฟอกสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายเป็นมลทินทั้งหลายทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดออกจากจิตใจโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือนี่แหละคือที่พึ่งอันเอกไม่มีที่พึ่งใดในโลกนี้จะเสมอเหมือนจิตที่ได้สร้างที่พึ่งให้ตนเองโดยหลักธรรมชาติไม่พึ่งอะไรทั้งนั้นเป็นที่พอใจเป็นที่พอตัวนี่แหละคือเมืองพอเมื่อถึงเมืองพอนี่แล้วไม่ต้องพึ่งอะไรส่วนธาตุขันธ์ก็พึ่งไปอาศัยกันไปตามการตามเวลาทั้งที่เราก็ทราบได้อย่างชัดเจนด้วยปัญญาของเราว่าอาศัยกันไปตามการตามเวลาเท่านั้นส่วนความดีของเราที่สร้างมามากน้อยเพียงไรตั้งแต่การให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามารวมตัวเข้ามาสู่ที่จิตใจเป็นเครื่องแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีงามสิ่งที่เป็นมลทินที่เรียกว่าบาปทั้งหลายออกหมดจากใจด้วยความดีทั้งหลายเหล่านั้นสุดท้ายก็เหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้นล้วนน่ะคำว่าบุญก็หมดปัญหาไปจริงคำว่าบาปก็หมดปัญหาไปเพราะใจเลยแล้วจากคำว่าบุญซึ่งเป็นตัวสมมุติอันหนึ่งในทางที่ดีและจากคำว่าบาปซึ่งเป็นตัวสมมุติอันหนึ่งในทางที่ต่ำหรือในทางที่ไม่ดีจิตหมุนตัวเป็นกลางเข้าถึงธรรมชาติที่กลางเรียกว่ามัชฌิมาในหลักธรรมชาติอันเป็นผลเกิดขึ้นมาจากมัชฌิมาปฏิปทาที่เป็นทางดำเนินนี่สุดท้ายกับปฏิปทาอันเป็นตัวเหตุมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นก็ทรงจิตให้ถึงความบริสุทธิ์เป็นมัชฌิมาในหลักธรรมชาติของตนเป็นธรรมอันเอกนี่คือที่พึ่งอันเอกซึ่งเกิดขึ้นได้หรือได้มาจาก
การประพฤติปฏิบัติธรรมมีศาสนาเป็นหลักอันใดภายในจิตใจเพราะฉะนั้นคนที่ถือศาสนากับคนไม่นับถือศาสนาคนปฏิบัติธรรมกับคนไม่ปฏิบัติธรรมจึงมีความผิดกันอยู่มากมายและได้เปรียบกันดังที่กล่าวมาฉันขอให้ท่านพุทธศาสนิกชนบรรดาที่เป็นลูกศิษย์ทั้งหลายได้นำไปพิจารณาเพื่อคลี่คลายสิ่งเหล่านี้ให้เห็นตามความจริงของตนคำว่าที่พึ่งไม่ว่าจะขั้นใดก็ตามอันเกิดจากคุณงามความดีจะเป็นสมบัติของท่านทั้งหลายที่ได้บำเพ็ญมาแล้วแต่ผู้เดียวไม่มีผู้ใดจะมาแบ่งสรรปันส่วนไปได้เป็นก็ตามตายก็ตามความดีอันนี้แลจะเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราไปเกิดในสถานที่ดีคติที่งามการแสดงธรรมก็เห็นมาสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้